วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะฟังปารภธรรมวันที่25นะ25เดือนสิงหาคมปี2563จะหลับแล้วเปิดสวิตช์ให้หน่อยเนี่ยว่องเร็วเนาะข้างล่างข้างล่างนั่งลงทีนี้เปิดลำโพงใส่หูน่าจะไม่นั้นต้องมีความคิดว่ามันต้องตายกันไปข้างหนึ่งอย่างเนี้ยปฏิบัติธรรมนี่พอมานั่งทีไรเราตายทุกทีเลยนะมันเหมือนเครื่องยนต์มันจะหมดน้ำมันนะค่อยลงค่อยลงแล้วก็ดับหายไป ไม่ได้มาพูดคุยด้วยหลายวันนะ วันนี้ก็อุตส่าห์นะเดินทางไกลมาจากนครพนมนะเหยียบ140ก็คุยเรื่องสิ่งที่เราปฏิบัตินี่แหละนะเพราะว่าธรรมดาคนอยู่วัดปฏิบัติธรรมเราก็ไม่มีอะไรจะพูดคุยกันนอกจากคุยเส้นทางธรรมการปฏิบัติธรรมไม่พูดวิปัสสนาก็พูดวิปัสสนูคือวิปัสสนาก็เป็นอารมณ์การเห็นแจ้งวิปัสสนูก็คืออุปสรรคทีนี้ก็มีอารมณ์ก่อนที่จะถึงวิปัสสนูก็คือการต่อสู้กับนิวรธรรมทั้งหลาย เพราะว่านิวรธรรมถือว่าเป็นอุปสรรคอุปสรรคขวางกั้นทางมรรคผลนิพพานถ้าทางโลกเขาไม่ได้แปลอย่างนั้นนะนิวรธรรมอุปสรรคขวางกั้นการทำคุณงามความดีเขาเขียนอย่างนี้แต่ในความหมายของพระพุทธเจ้านี่หมายถึง อุปสรรคของการบรรลุมรรคผลนิพพานอุปสรรคของการที่จะพ้นทุกข์ อุปสรรคของการเห็นแจ้งท่านเรียกว่านิวรธรรมจากที่เราเคยรู้กันว่านิวรมี5ตัว5ตัวนะจริงมันก็ไม่เยอะนะแค่5ตัวเองทำไมสู้กันเอาเป็นเอาตายนานเหลือเกินนะหลายวันหลายเดือนหลายปีผ่านไป ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจมันอยู่ดีประลองกำลังกันลงสนามสู้แต่ละทีแพ้มันมาตลอดเนี่ยท่านพุทธทาสท่านว่าอะไรนะท่านทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนสู้กันไปจับมือกันไปนี่ท่านว่าสู้กันไปจับมือกันไปสู้กับกิเลสนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดไปท่านหัวเลาะไปนะไม่มีอะไรท่านว่าไม่มีอะไรอ่ะสู้กันไปจับมือกันไปจับมือมันเป็นมิตรกันนะเป็นอย่างนั้นไหมเราสู้กับกิเลสเนี่ยสู้กันไปจับมือกันไปไหมสู้กันไปก็คือเหมือนคือไม่โกรธเขาอะไม่เกลียดเขาเราทำปืนเป็นเหมือนนักมวยอะ
ขึ้นบนเวทีเวลาชกแล้วโอ้ยทางนั้นก็กราบทางนี้ทางนี้ก็กราบทางนั้นเคารพกันนับถือกันบูชากันคือนี่คือกีฬา คือกีฬาอันนี้ก็เป็นจิตตะกีฬาเรากำลังเล่นการต่อสู้กับจิตของเราเองในจิตของเราเนี่ยมันเหมือนพื้นที่เหมือนสนามหรือดินแดนสุขาวดีแต่ตอนนี้มันไม่มีสุข เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสหรือนิวรธรรมมันเข้ามาครอบครองในดินแดนอันเนี้ยทีเราก็ต้องต่อสู้กับมันนะต่อสู้กับกิเลสไล่กิเลสมันออกไล่ความปรุงแต่งมันออกการไล่ก็ไม่มีอะไรนะในเบื้องต้นนี่เราก็คงจะอาศัยนิมิต อาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออาศัยอุปกรณ์ถ้าเป็นตำราในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคัมภีร์ปกรณ์ปกรณ์คืออุปกรณ์ในการช่วยแปลคำศัพท์ยากปกรณ์ในการค้นคว้าศึกษาอรรถกถาอย่างอรรถกถานี่ก็เป็นปกรณ์ของพระบาลีพระไตรปิฎกคือเป็นอุปกรณ์เวลามันศัพท์มันยากๆเนี่ยมันจะมีเครื่องมือในการแปลในการเรียนรู้นะเราทำความเพียรเวลาเราเจอนิวรณ์เราก็มีปกรณ์มีอุปกรณ์ของเราในการที่ต่อสู้กับมันถ้าเราใช้อุปกรณ์นะอันนั้นอันนี้อยู่เรียกว่าเรายังไม่มีความก้าวหน้าเท่าไหร่นะเว้นไว้แต่ว่าคุณต่อสู้ระหว่างสติกับกิเลสโดยตรงได้คือเห็นมันเฉยๆมันมาก็เห็นมันมีตัวรู้ตัวเห็นที่ทำหน้าที่เห็นข้างในแล้วดับได้เนี่ยเขาเรียกว่าคนต่อสู้ด้วยนะดวงตาเห็นธรรมสติมันพัฒนามาเป็นดวงตาเห็นธรรมละเห็นโดยธรรมชาตินะเห็นมีการดับไปโดยธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นเราก็ให้มารู้มาเห็นมันว่ามันเป็นแบบนี้แต่เมื่อก่อนหน้านั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้อุปกรณ์ถ้าชาวโลกเขาไม่ได้ต่อสู้กับมันเลยมีแต่ไหลตามกระแสกิเลสไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านิวรณ์นี่คือกิเลสนิวรธรรมเนี่ยคือความทุกข์แล้วนิวรธรรมเนี่ยมันมีเหตุสามารถดับเหตุมันได้ด้วยเราสามารถหยุดมันได้ดับมันได้ถ้าเรารู้จริงๆแต่ว่านิวรณ์เราพูดในลักษณะเหมือนฆ่าได้ดับได้เหมือนมันมีตัวตนนะแต่ความเป็นจริงมันไม่มีตัวตนแต่มันมีเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วมีเหตุปัจจัยของการดับเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือพวกไอ้ตัวรู้เรายังไม่พอที่จะเป็นวิชาวิชาเป็นวิชาได้เมื่อไหร่เป็นสติสัมปชัญญะเราเป็นวิชาได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาเห็นแจ้งก็คือสามารถทำลายนิวรณ์ที่อยู่ในจิตเราหายไปกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะปรากฏอยู่ในรูปของนิวรณ์ทั้งหมดบางทีพระพุทธองค์ท่านก็เรียกว่าอาวรณียธรรมบางทีท่านก็เรียกว่าอวิชชานิวรณ์คือตัวอวิชชาคือตัวปิดบังสัจธรรมทั้งหมดเลยดังนั้นผู้ใดก็ตามมีความใคร่ที่จะกำจัดอวิชชาในจิตตัวเองพึงดับนิวรธรรมให้ได้
นิวรณ์ก็คือความพอใจในกามกามคุณ5นะรูปรสกลิ่นเสียงที่มันเกิดขึ้นมาเรายินดีเราพอใจกามมะฉันทะคือความพอใจในความใคร่ความใคร่เนี่ยมันมากกว่าความพอใจธรรมดานะมันมีความใคร่อ่ะมีความกำหนัดความใคร่ยังอยากก็อยากเยอะๆอยากกินแบบว่ามันเหมือนห้ามใจไม่ค่อยได้นะอย่าได้ฟังอย่าได้ยินเนี่ยอย่างชาวบ้านเขาเนี่ยเปิดเพลงกระหึ่มเลยบางทีเราไปตามถนนทางในรถข้างในรถนะเราฟังข้างนอกแทบจะตายเสียงมันกระแทกมาคนที่อยู่ในตู้รถนั่นเปิดยังกัดเออมันไม่กลัวตับแตกหรือไงก็ไม่รู้นะอยู่ข้างในเนี่ยเขามีความใคร่ความใคร่ความอยากถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาทุกข์มากรูปรสอย่างเนี้ยรสก็ต้องไปหากินนั้นต้องแบบนั้นแบบนี้เห็นไม่ได้อย่างเนี้ยลูกตาเห็นคนญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเขาซื้อมังคุดนะเห็นเขาซื้อมังคุดคนไทยเรานี่ซื้อเป็นกิโลนะมังคุดเนี่ยแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยลูกตาเห็นเขาซื้อมันจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่ามันยังไงอ่ะเขามาเมืองไทยเห็นเขามาขอซื้อเขาซื้อ4ลูกมังคุดเนี่ยขอซื้ออันนี้หน่อยเขาเลือกเอา4ลูกนี่เอาเท่าไหร่เนี่ยเขาซื้อกี่ลูกเพื่อกินแค่4ลูกคือมันไม่มีความทะยานอยากเท่าไหร่อ่ะเอาแค่นี้นะของเรานี่เป็นเมืองอะไรล่ะเป็นเมืองที่ร่ำรวยอาหารการกินมากมายหลากหลายจนกระทั่งว่ากินทิ้งกินขว้างอ่ะบ้านเราเนี่ยนะกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าก็เยอะเหลือเกินอาหารก็เยอะเหลือเกินอะไรก็เยอะเหลือเกินอ่ะเยอะจนทั้งต่างประเทศเขาอยากมาลงทุนเพราะมันสมบูรณ์เขาถึงเรียกว่าแหลมทองแหลมทองไทยเขาของเป็นแดนไทยรักกันไว้เราพวกไทยในแดนทองเขาชอบเปิดเพลงพวกนี้กับเพลงหนักแผ่นดินเวลาปฏิวัติกับแหลมทองไทยมันจะเปิดแล้วก็เสียงอาคมมกรานนท์เดี๋ยวนี้ตายแล้ววิเชียรถ้าเป็นกีฬาเนาะแต่ก่อนอาคมนะคนเกิดคนนานจะได้ยินนะเป็นยี่ห้อถ้าเขาประกาศแล้วก็อย่างเนี้ยแหลมทองก็คือเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีอะไรก็อุดมสมบูรณ์ดีหลายๆประเทศจึงอยากได้อยากยึดเอานะแต่ประเทศเราก็มีนักปราชญ์มีคนที่มีความรู้มีอะไรต่างๆเนี่ยจนสามารถอยู่รอดตลอดมาจนทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นเอกราชนะนะอยู่มาได้จนทุกวันนี้ไม่เป็นขี้ข้าของใครเนี่ย อย่างประเทศพม่าก็คล้ายๆกันนะประเทศพม่าก็คือเขาไม่ค่อยมีสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆเท่าไหร่แต่ก่อนเขาเหมือนปิดประเทศนะจากเบอร์ม่ามาเป็นเมียนมาเนี่ยนะเขาก็ปิดประเทศเพราะอะไรทรัพย์สมบัติเขาเยอะน้ำหมูกน้ำมันเพชรพลอยอัญมณีเขาเยอะมากถ้าประเทศอื่นเข้ามามันจะสูบเอาหมดนะรวมทั้ง วัตถุโบราณเขามีเยอะแยะมีมากรู้สึกว่าจะมีอะไรนะมีราชรถทองคำของบุเรงนองอันนี้จำมานะไม่ได้รู้แจ้งอันนี้จำมาถ้าผิดก็ฟังเล่นๆไปมีราชรถทองคำเวลาท่านเสด็จออกเยี่ยมราษฎรเนี่ยท่านนั่งราชรถทองคำไปนะทองคำดูดิ
มันจะรวยขนาดไหนอ่ะบ้านเราเนี่ยว่าเกียนไม้พยูงนี่ก็หนักแล้วนะไม้พยูงนี่ก็ว่าราคามันสูงอันนั้นราชรถทองคำรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษมั้งเดี๋ยวนี้นะเขาครอบครองแล้วเขายึดไปเดี๋ยวนี้ได้ทำจำลองไว้ในพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็ร้องเรียนขอคืนมาอยู่เหมือนเราขอทับหลังทับไหล่ทับหัวทับจมูกอยู่คืนมาอยู่เนี่ยนะประเทศต่างๆเขามาเห็นมันโก้ดีเป็นศิลปะชั้นยอดเขาก็ขนไปเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้พูดเลยไปหน่อยนะประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันเห็นไหมเข้ามาตามวัดตามวาเข้ามาในเห็นธรรมาส โบราณเก่าๆแล้วนะที่ของโบราณจะเห็นดอกตามวัดนั้นวันนี้ธรรมาสสูง เห็นว่ามันเก่าสุดโทรมนะเขาก็ขอซื้อโดยซื้อธรรมาสใหม่มาให้เอาธรรมาสใหม่ๆทองนะซื้อมาจากนะซื้อจากเสาชิงช้าเอามานะมาให้มาเปลี่ยนเราเขาก็เอานี่ขึ้นเครื่องบินไปไว้ทำพิพิธภัณฑ์บ้านเขานะหีบใส่ใบลงใบลานเอาไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปจ้างนะจ้างมาหาบ้านเรานี่แหละพวกที่จบเคยเรียนตัวธรรมตัวบาลีตัวอะไรอ่านดูดิอ่านในใบลานเนี่ยมันจะมีนอกจากคัมภีร์พุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันจะมีตำรายาเนี่ยพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งเขาอยากได้อันนี้แก้อันนั้นอันนั้นแก้อันนี้แก่เจ็บหัวปวดท้องแก่นนแก่นี่นะแต่นี่ตำรายาสมุนไพรเนี่ยเวลาเราเปิดเข้าไปใน YouTube ในโน้นในนี่เนี่ยมีแต่ยาเซ็กทั้งนั้นน่ะนะบำรุงเนี่ยนะมีคนอ่านคนลิดคนไล่ล้านขึ้นไอ้พวกแบบเนี้ยแต่ยาแก้ปวดหัวปวดเอวแก้ฟี 2,000 กว่าความต้องการของคนมันไปอย่างนั้นหมดมันมีแต่ความใคร่เห็นมั้ยความใคร่ความอยากไม่ได้แสวงหาความจริงเขาเอาไปแล้วเขาก็จ้างพวกนี้ไปอ่านแล้วก็เขาบันทึกบันทึกบันทึกแล้วก็ส่งนะให้มาคนมาซื้อในประเทศไทยอะไรนะกาวเครือเคยได้ยินไหมเออก็เอาจากนี่แหละจากไปลานนี่ก็มาซื้อเอาไปทำมาขายให้เราบุกที่สหพัฒน์ขายให้เวลาเอิญญี่ปุ่นเขาทำเนี่ยบุกหัวบุกกระบุกอ่ะบ้านเราให้หมูกินเขาเอามาทำอะไรทำเป็นเครื่องเซลล์นะฮะเซลล์แบบที่ช่วยย่อยอาหารหรือช่วยให้ลดการกินอาหารเยอะๆนี่นะหลวงตาก็ไม่พูดไม่เป็นนะถ้าคนกินเยอะกินบุกเข้าไปเหมือนจะทำให้ผอมลงเพราะมันไม่อยากเพราะอันนี้เป็นกากอาหารเป็นโน่นเป็นนี่ได้เราเนี่ยเอาเลี้ยงหมูนะแต่ก่อนแต่ใบมันสวยบุกมีสองประเภทลำหนามลำมันเป็นหนามกับลำที่มันเป็นเกี้ยงถ้ามันเกี้ยงเนี่ยเรากินได้เหมือนบอลแต่ถ้าเป็นหนามเนี่ยต้องต้มเยอะๆกินยากคันเขามาซื้อไปปรุงออกมาขายนะก้าวเครื่องขายเป้ารู้จักเป้าไหมเวียงป่าเป้ารู้จักนะใบเป้าต้นเป้าเขาก็อ่านก็รู้สึกคนไทยเนี่ยชอบเนาะแต่ก่อนเคี้ยวข้าวเวลาออกลูกมาหมกข้าวให้ลูกกินเคี้ยว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 แล้วก็เอาใส่ในใบเป้าแล้วก็ห่อแล้วก็หมกนะหมกแล้วก็เอาลูกมานอนบนขานี่หงายขึ้นแล้วก็เอาข้าวหมกจากนี่แหละที่ไปหมกไฟจากใบเป้ามาใส่ปากมันแล้วเอาน้ำเติมทีละน้อยอาตมาเป็นผลผลิตออกมาแบบนั้นนะถ้าได้กินข้าวซอยข้าวแล้วก็น่าจะดีกว่านี้หน่อยอันนี้กินข้าวเขาเคี้ยวเนาะแต่ทุกวันนี้เห็นเขาเคี้ยวว้าวแมวแมวนี่เนาะ
มันไม่อยากกินมันเหมือนมันรังเกียจนะแต่ก่อนพ่อแม่จะเป็นแบบนั้นเวลามาก็เอาให้เนี่ยเอาให้อย่างเงี้ยเขาเคี้ยวๆแล้วเขาห่อหมกแต่ว่าใบเป้าเนี่ยมันช่วยให้ธาตุเกี่ยวกับท้องเกี่ยวอะไรเรามันดีขึ้นนะเด็กไม่เจ็บท้องขึ้นอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนะอะไรประมาณเนี่ยไม่มีอันเนี้ยหายไปเขาใช้ใบอันเนี้ยดังนั้นญี่ปุ่นเขาก็อ่านเจอมาสร้างโรงงานอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะระดมปลูกเป้าเข้าโรงงานทำยาธาตุยาโน่นยานี่ทำยาแก้โรคท้องคนก็ปลูกกันแล้วก็ส่งเขาพอส่งไปสมัครเขาก็ไม่ต้องส่งก็ได้เขาซื้อเอาเลยเป็นร้อยไร่พันไร่ไปเลยใส่เขาป้อนเขาโรงงานเขาก็จะเห็นแบบนี้คือเขาก็มองเรื่องเศรษฐกิจเนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้แสวงหาพระธรรมในนี้นะสิ่งที่มีดีมีเยอะนะในเบลมใบลานขนาดท่านสุมังคลาจารย์นะภิกษุชาวเชียงใหม่สมัยโน้นนะท่านยังได้รับการชื่นชมว่าท่านเป็นอัตถกถาอัตถกถาม่งคนละสูตรนะจั่วหัวมันเนี่ยเป็นผลงานท่านตั้งแต่อสีวนาไปเป็นพุทธพจน์ที่มีอยู่แต่ที่มาเนี่ยคือฝีมือท่านใส่เข้าไปคือแปลมันมาจากไหนอะไรประมาณเนี่ยก็มีฉะนั้นพระในพุทธศาสนาเนี่ยในประเทศไทยในโน่นนี่เขาเก่งสมัยก่อนตั้งแต่ยุคที่เส้นทางสายไหมพุทธศาสนาลงมาทางโน้นมาเข้ามาทางพม่ามาทางจีนทางอะไรลงมาทางเชียงใหม่ทางล้านนาทางอะไรเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากเราไปเห็นสิ่งปลูกสร้างน้อยเวลาเขาทำถนนหนทางทางขึ้นไปวัดที่แม่ริมมันก็เหมือนกันเวลารถขุดทำทางเข้าไปทางวัดห้วยส้มสุกเนี่ยก็จะเห็นกองดินแบบกองอิฐแบบโบราณอะไรเต็มนะที่ทำถนนเข้าไปในหุบเขาเนี่ยนั้นทางโน้นมันเป็นทางลงมาอยู่พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าสมัยโน้นนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีนะเราไม่มีการประกวดนะประกวดแต่ก่อนพระอยู่ในวัดก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเนาะท่านจันทร์ลงคำพีอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเห็นว่ากลัวมันผิดก็เราอาจจะมีกรองตรวจชำระเหมือนหลวงพ่อวิราชญาณวโรที่ท่านแต่งเรื่องอะไรอะไรจำไม่ได้ได้รับการอะไรรางวัลของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพเรื่องนั้นเรื่องนี้นะรวมทั้งของท่านหลวงพ่อเทพสิทธิมุนีพระธรรมธีรราชเรื่องของพมาลัยอย่างเนี้ยหรือตำรับตำราแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าเทียนว่าตำราพุทธศาสนาฉบับนี้เกิดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะไตรภูมิพระล่วงเกิดในสมัยอยุธยาเอ้ยอะไรนะสุโขทัยแบบเนี้ยนะตำรับนางนพมาศเนี่ยอันนี้เขาจะมีเกิดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยมีถ้ามีก็อะไรนะมันออกมาอยู่ในรูปของหนังเป็นเรื่องภาพยนตร์เป็นในประมาณนี้แต่ว่ามันก็อยู่ไกลห่างไกลเรื่องการจัดโรงศิลธรรมเพราะว่าโลกเราชอบแบบไหนเขาก็ไปทางนั้นนะเพราะเขาเล่นเรื่องการตลาดแต่ถ้ามาทำเรื่องพุทธศาสนาเรื่องใดก็คงไม่มีคนสนใจแล้วไม่ได้มีสปอนเซอร์นะมันต้องเป็นรัฐธรรมอะรัฐธรรมหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีสปอนเซอร์ให้นะเขาเก็บ
เงินภาษีมาจากบุหรี่เบียร์อะไรประมาณเนี้ยนะให้ทำเอาทำเลยใครมีหัวคิดอะไรเอาขึ้นมาน่ะจะทำงานเกี่ยวแบบไหนมีกองทุนให้ทำเลยเนี่ยแต่ก็อย่างว่าคนเรามีกิเลสตัณหาราคะการพิจารณาการอะไรต่างเนี่ยเขาเห็นว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมณปัจจุบันเพราะเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมมันอยู่ไกลมันอยู่ลึกเกินนะคนเรามันมีตัวตนเนาะมันก็อดไม่ได้ที่จะมองว่าเอ้ยเขาดูช่องเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยถ้าทำดีเรื่องนิพพานล่ะแต่ไม่มีใครดูเขาก็ไม่เอาอย่างว่าดังนั้นทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องความรู้สึกนึกคิดหรือเป็นเรื่องของผู้บริหารบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จในวันนี้นะเหมือนคำสอนนะของปรมาจารย์ตักหมอนานสมัยโน้นฮือฮานะคนสนใจดีมากแต่มาปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เรื่องว่าท่านสูตรพูดอะไรสอนอะไรคนก็ไม่ค่อยได้ติดตามคำสอนหลวงพ่อเทียนแบบเนี้ยแต่ก่อนก็คนสนใจน้อยมันวงแคบปัจจุบันนี้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นคนก็เรียนรู้เยอะนะเรียนรู้เยอะโดยเฉพาะคารวะญาติโยมแต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็นับวันจะนะล่อยหลอลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะสูญพันธุ์ด้วยนะเพราะในวิธีนี้เรา เน้นที่การปฏิบัติที่รู้จริงทำให้มันเห็นจริงให้ได้รับผลอานิสงส์ของการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ธรรมะอันนี้จริงๆมันไม่ได้มีสถาบันการปกครองการเมืองอะไรเข้ามาช่วยเหลือนะหรือผู้มีอำนาจว่าอ้าวสั่งมีคำสั่งว่าให้ไปปฏิบัติธรรมนะสร้างจังหวะเด้อปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสาธุอันนี้ไม่มีนะไม่มีผิดกับวิธีการอื่นดังนั้นจึงเหลืออยู่เฉพาะคนจริงที่ปฏิบัติจริงหรือบางทีเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหลากหลายวิธีการแล้วมันยังไม่ได้คำตอบหรือผ่านอารมณ์อย่างเช่นอุปสรรคมากๆคือนิวรธรรมมันออกไม่ได้ปฏิบัติไปก็ติดง่วงปฏิบัติไปก็ติดสงบหรืออย่างมากก็ติดอยู่ในนิมิตบางทีกลายเป็นความงมงายอย่างเนี้ยอ้าวคนที่รักสัจธรรมเขาก็จะแสวงหาทางออกจนได้อ่ะงั้นเขาจะมาฝึกฝนปฏิบัติ งั้นเวลาปฏิบัติในแต่ละข้อแต่ละครั้งเราจะเห็นว่านะมีคนที่มีประสบการณ์ผ่านหลักสูตรการปฏิบัติทำหลากหลายรูปแบบมาฝึกอยู่ด้วยก็ทำให้เกิดความเข้าใจมีส่วนน้อยนะส่วนน้อยถ้าหากว่าไม่ลดละทิฏฐิมานะตัวเองก็ยากหน่อยแต่คนไหนที่ปล่อยวางลดละอัตตาตัวตนแล้วเข้าสู่กระบวนการรู้สึกตัวอันนี้เกิดไวเกิดไวทีนี้มาวัดมาวาเนี่ยมันดีส่วนหนึ่งว่าหนึ่งเรามาเห็นสถานที่ของคนฝึกจิตเนี่ยเขาทำยังไงเราก็ได้เรียนรู้จิตมันก็จะน้อมเข้ามาระดับหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นยังไงสหายผู้เวียดเพื่อนผู้เพื่อนผู้แวดล้อมในการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงอ่ะเราอยู่ด้วยกับเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงเราได้เรียนรู้ได้ศึกษามันก็สะกิดใจอ่ะหรือบางทีเจอคำพูดครูบาอาจารย์อะไรสักคำเจอคำสักคำหนึ่งหรืออะไรที่มันกระทบกับตาแล้วมันทำให้เจิดจิตมันว่างขึ้นมาก็มีเป็นสมาธิพร้อมที่จะฝึกฝนภาวนาต่อเนื่องไปจากเดิมอีกมองไกลๆนะมองไกลๆหาสายตามองไกลๆมองดูพระพุทธรูปเนี่ยไม่เคยหลับเลยเนี่ยตั้งแต่มาตั้งอยู่เนี่ยมองมาทางนี้มองมาทางนี้มันเริ่มง่วงอีกแล้วเนี่ยไอ้พวกทำสมาธิมันนานเริ่มง่วงลงเนี่ยตายไปเป็นพรหมนะไม่ได้ไปไหนนะตายเป็นพรหมนะไม่ใช่พรหมบนข้างบนนะพรหมเช็ดเท้านะ
ว่าเธออยากเป็นหรือพรหมเช็ดเท้าไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมข้างบนนั่นนี่ง่วงหลายเขาจะเหยียบหัวเอาเลยเนี่ยลืมตาขึ้นดีๆมองไกลๆคุณตามองไกลๆหันหน้ามาทางนี้นี่มันอาจจะต้องใช้ได้สายสินน่ะแต่ว่าใช้ฟางผูกเอามารวมสายไว้ที่นี่เอาฟางผูกมาคนนี้ง่วงหลวงตาก็กระตุกกระเทศไปเลยกระตุกเอาคุ้มครองไม่ให้มารเข้าสิงเนาะอันนี้เทศไปเทศมาเทศไปเทศมาก็คอก็จะลดลงลดลงลดลงมือก็ตกลืมตาไกลๆมองกว้างๆมีบางไม่มาเทศแล้วไม่ได้ปลุกเนี่ยตั้งแต่ตั้งวัดมานี่ก็ยังไม่มีนะบางคนบอกว่าหลวงตาไม่ดูผมสู้ทั้งวันเลยนะวันนี้เพิ่งมาง่วงตอนนี้แหละคุยไปอันเดียวกันนั่นแหละตอนผมบุกผมไม่ไปดูอย่างนี้อันนี้คือคุณภาพถ้ามันกินยาดีมันหายมาในนี้มันก็หายแสดงว่ามันไม่กินยาที่ผ่านมาเนี่ยไม่กินยากลางวันเนี่ยบอกให้จับตัวรู้จับตัวรู้มันไม่มีท่านตามันจะใสใจมันจะสว่างนะมีคนกลับไปวันนี้สองสามคนเนาะคือเขาลงทะเบียนไว้แบบนั้นนะหลวงตาก็ว่าพอมาดูเขาโอ้ยยังไม่อยากกลับอันนู้นอันนี้เนาะมันดีมากจิตดีแล้วก่อนโยมเขาสว่าง4ครั้งต่อวันก็มีไม่นึกว่ามันจะมีแบบนี้อะไรประมาณนี้หลวงตาจะไม่ให้มันเป็นอีกแล้วไอ้ง่วงเนี่ยคือตามันใสมากครับว่าครั้งแรกก็ว่าใสแล้วครั้งที่2ก็ใสอีกครั้งที่3ใสเข้าไปเรื่อยๆนะฮะจนจิตมันใสมากไอ้ความเคยกลัวเคยปรุงแต่งเคยอะไรประมาณเนี่ยหลังจากรู้สึกตัวสู้กับมันไปเนี่ยมันหลุดไปยิ่งตอนมันใสอยู่ยังหลุดอีกอย่างเนี้ยโอ้มันก็หลุดหลายรอบเนาะมันเหมือนฉีกเปลือกของจิตที่มันห่อหุ้มออกได้เรื่อยๆดังนั้นเราต้องทำให้ถึงภาวะที่มันเป็นแบบนั้นนะก่อนนั้นมันก็จะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะมีร้อนมีหนาวมีคันยุบยุบจิบจิบมีมันเป็นเหมือนนิมิตปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเราอ่ะมันมีหมดนะแต่หลายคนน้ำตาไหลหลวงตาทำไมมันเอิบอิ่มตลอดเวลาน้ำตาไหล10วันแล้วเนี่ยอะไรประมาณนั้นหลวงตาเลยบอกว่าเอ้าสงสัยเธอจะเอาโอ่งใส่น้ำตามา10วันเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนเอาจะสร้างจังหวะไปเรื่อยๆดูมันดิน้ำตามันเนี่ยมันจะมาพอรถ10ล้อมั้ยเนี่ยเออจริงๆเนาะเนี่ยเอาไปดูมันพอไปดูมันชั่วโมงนึงหายจ้อยอัน10วันน่ะไม่หายคือมันไม่ดูมันใหม่แต่ก่อนเนี่ยคือมันเป็นกับมันน่ะอย่าไปเป็นกับมันเราเป็นผู้ดูมันเฉยๆอันตัวง่วงนี่เหมือนกันเนี่ยไปเรียนรู้มาจากไหนตัวง่วงเนี่ยพ่อครูสอนไม่ใช่หรอกมันเป็นขึ้นมาในจิตเนี่ยในแต่ละขณะเราไม่ทันมันเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณ มันเป็นอาการของเวทนาแล้วหลงเข้าไปเนี่ยอยู่ๆมันมาฉะนั้นมันแวบทันทีนะเมื่อไหร่จะออกเป็นถ้าออกไม่เป็นมาเดินจุกมข้างนอกเนี่ยฝืนทำเหมือนเข้าคอร์สเนี่ยเออศักยภาพกูดูแล้วไม่พอที่จะเก็บอารมณ์ในกุฏิพอเข้ามาอยู่ในนี้เป็นรังแห่งมารเลยนะยังไม่ประสบพบเห็นว่ารอดได้สักวันฮะสู้กันข้างนอกว่านะอาราธนานิมนต์ยุงทั้งหลายช่วยด้วยนะมันกัดช่วยอะไรช่วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในนั่นก็คือมันไปไม่รอดละโอ้โหหลวงตาศรัทธาโยมคนหนึ่งอะ
ไปคุยกับเขามันง่วงมากสร้างจังหวะก็ง่วงทำอะไรก็ง่วงเดินก็ง่วงเขาคิดอะไรรู้ไหมเขานั่งเลยโยมเว้ยนั่งสร้างจังหวะแต่ให้หัวมันตรงกับเหลี่ยมเสาปูนเอ้าโอ้โหหลวงตาว่าเออเขาว่าไม่รู้มันลงไปแต่ตอนไหนน่ะก็เลยเอาละตายเป็นตายละมึงทีนึกว่าเลยหันมาให้มันแม่นๆน่ะเล็งดีเอาสร้างจังหวะนั่งเสาปูนอยู่ตรงหน้าหลวงตาว่าเอ้ยทฤษฎีนี่พระโมคคัลลาก็ยังไม่ได้ใช้อุบายแก้ง่วง7อย่าง8อย่างเนี่ยนี่ยังไม่มีโยมนี่คิดได้ยังไงเนี่ยเด็ดขาดมากนะพอทำไปสักหน่อยเหมือนซึมๆนะหลวงตาทำเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหนูก็ไม่ไว้ใจก็ขยับมาลีกเสาเอ้ามึงไม่เอาจริงเท่าไหร่นะว่าทีแรกกูนึกว่าจะเอาจริงแล้วโหหลวงตามันจริงๆนะก็คือลีกมาบ้างให้มันหลบๆบ้างอะกลัวเดือดร้อนคนอื่นเขาหลวงตาเขาโอ้ยกูนึกว่าเอาจริงเนาะว่าแต่ว่าพอออกมาอยู่ข้างๆก็หายได้นะก็หายได้ก็ฟื้นเอาน่ะแกว่าก็หลีกก็ไม่หลีกไกลเท่าไหร่หลังจากสู้กันตรงๆสักระยะหนึ่งเนี่ยไม่ไว้ใจเท่าไหร่ก็ขอหลีกมาสักหน่อยเนี่ยประมาณนั้นทำไมเอาตรงๆเลยก็ยังไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยยังไม่อธิษฐานก็น่าจะขยับได้อยู่มันก็มีทางออกของมันนะมนุษย์เนี่ยถ้าอธิษฐานแล้วก็มึงเอ้ยไปไม่ได้เหมือนโยมคนนั้นแหละง่วงเหลือเกินน่ะนั่งเก้าอี้ทีไรหลับทุกทีก็เลยอธิษฐานตั้งแต่วันนี้มาตอนนี้ไปจำไม่นั่งเก้าอี้เป็นขาดคว่ำเก้าอี้ไว้เดินไปถึง4โมงเย็นเมื่อยหลายขาจะไปไม่รอดก็เลยเอารองเท้ามาแล้วก็วางลงก็นั่งรองเท้าเอ้าทำไมทำงั้นน่ะก็ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ห้ามมานั่งรองเท้าได้โอ้ยกิเลสมันปลอมตัวมาหลวงตาว่าเออก้นมันไปจดพื้นน่ะกลางวันไม่ให้หลังจดพื้นกลางคืน3ทุ่มจึงให้พื้นมาถึงหลังอย่างเนี้ยอย่างนั้นพอได้มันต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานน่ะในตำราเขาต้องบอกไงว่าการต่อสู้กับกิเลสแต่ละตัวท่านว่ามีบารมี10ทัศนะอย่างเนี้ยเอ้าสู้แบบไหนล่ะอธิษฐานบารมีเอ้าทำเหมือนพระเตมีนะเตมีใบอธิษฐานจะไม่พูดกับใครเลยจนกว่าจะได้ออกเป็นฤาษีทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเขาเชิญไปเป็นเจ้าแผ่นดินทุกวันไม่เอาผมไม่พูดเฉยเราก็เหมือนกันเฉยกับมันจะมาท่าไหนเนี่ยฝึกเฉยกับมันนะอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานให้ตัวเองว่าจะรู้สึกตัวตลอดอย่างนี้มันก็จะไปได้ดังนั้นตัวนิวรณ์เนี่ยสำนักไหนไหวไหมที่จะสู้มันเราฝึกที่นี่ตื่นตีสองเนาะจะไม่ก็ตีสองครึ่งเนี่ยมาถึงสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มก็ประมาณ18ชั่วโมงวันหนึ่งเราไม่ให้มันง่วงไม่มันเหงากำลังนั่งซะจังหวะลืมตามันจะง่วงเราลุกเดินถ้าเดินได้หลายๆคนเดินได้แต่มันฟุ้งซ่านบางทีเนี่ยฟุ้งซ่านมันคิดเยอะมันปรุงแต่งเยอะเนื้อหาสาระเวลามันคิดก็ต้องดูก่อนถ้าเรารู้รูปนามมันเกิดปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งปัญญารู้รูปนามแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟุ้งซ่านก็จะเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องพระธรรมก็เรียกว่าเป็นวิตกวิจาร เกี่ยวกับธรรมะอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้อันนั้นก็เข้าใจอันนี้ก็คิดอะไรก็เหมือนออกอย่างเนี้ยพยายามทิ้งมันให้ได้อย่าไปสนใจมันนะธรรมะที่เกิดจากการปรุงเกิดจากคิดเอาเนี่ยอย่าไปปรุงธรรมะนี่ขอให้เป็นธรรมะที่มันรู้แจ้งเกิดจากจิตที่มันบริสุทธิ์อย่าให้มันมีความคิดเห็นไหมวิชาตรรกวิพากษ์ของทิเบตเนี่ย เวลาเขาให้ทำกรรมฐานแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่เขามาถามอาจารย์จะเป็นคนถามที่เขายืนตบมือเงี้ยเคยเห็นไหมเขาสอนกันนะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรตอบอะไรอะไรอะไร
เราก็กำลังคิดอะไรวะแจกันหรือเปล่าวะอันนี้จะตอบไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เริ่มเข้าไปในความคิดแล้วปัญญาไม่เกิดคือเขาต้องการให้จิตที่ออกมาโดยที่อยู่เหนือความคิดอันนั้นนะปรมัตถ์คืออะไรเนี่ยหรือถามอะไรก็ได้ถามแบบให้คุณไม่ให้คิดแล้วตอบหลายคนจะไปอ่านโพยหรือคำตอบคำถามเก่าๆประมาณสัก 15,000 คำตอบที่เก่าๆที่เป็นสโลกที่ครูบาอาจารย์เคยถามเคยตอบไปเตรียมตัวเพื่อจะตอบอันนี้อ่ะที่จริงเขาต้องการให้คนตอบโดยที่ต้องไม่ต้องคิดถ้าคิดนี่เขาจะเร็วๆเร็วๆให้อยู่เหนือความคิดแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาเองจิตเนี่ยแต่ทุกวันนี้พอเราไม่เข้าใจว่าระบบอันนี้เราก็เลยคิดหาคำตอบหาอะไรต่างๆมันก็เลยไม่ใช่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาคือมันไม่ได้เกี่ยวกับความคิดมันเป็นปัญญาที่ไม่ได้อยู่ในความคิดนะในจิตเราเนี่ยนั้นเวลาเรากำลังเจริญสติอยู่ถ้าเราคิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกในสิ่งที่เราคิดเนี่ยแต่อยู่ๆเวลาเราจะเผลอสักหน่อยเข้าห้องน้ำก็ดีเราทำอะไรเผลอๆอยู่ๆมันก็จะปิ๊งขึ้นมาเองอะเมื่อไหร่ที่ไม่มีความคิดปัญญานี้จึงจะเกิดแต่ถ้าเราคิดหาในเป็นเวลาปัญญาวิตกวิจารจิตมันไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีอ้าวคุณโยมลืมตาดีๆมองไกลๆเออเดี๋ยวโกนหัวให้สมุดเลยเนี่ยคนนี้ก็ไม่คิดอะไรนะเวลาหลวงตาพูดมีแต่ง่วงลูกเดียวให้มันเป็นปัญญาแบบนั้นครับนะปัญญาออกจากความคิดความปรุงแต่งปัญหาธรรมะเนี่ยเราอย่าเอามาขบคิดเข้าใจไหมพยายามรู้สึกเฉยๆมันจะคิดดูมันเฉยๆเพราะมันเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณวิญญาณมันจะถูกปรุงขอให้เป็นวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณล้วนๆเข้ามานะรู้สึกเฉยๆต่อทุกอย่างเจ็บก็รู้สึกเฉยๆดูมันเฉยๆเจ็บเอาขนาดไหนสมมุติว่า เรามีความทุกข์ในตัวเรามันจะมีอารมณ์อยู่6ประเภทนะเคยสังเกตไหม 1. พยาบาทพยาบาทอาฆาตก็คือมันพัฒนามาจากความโกรธแล้วมาจะเป็นความเกลียดความชังนี่แหละเคยเห็นไหมผัวกับเมียอยู่ด้วยกันนะเราปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านเราจะเห็นชัดมากกับคนอื่นนี่มันพูดดีดีหลวงตาเมียผมน่ะแต่กับผมนี่มันโวยวายบางทีภรรยาบอกว่ากับคนอื่นนะเขาพูดดีเวลามาเยี่ยมแต่พอหันกลับมาทางเราเนี่ยก็โชคโหกหักเพราะอะไรเพราะมันติดอารมณ์อะมันโกรธซ้ำซากมันงุนหงิดมันติดอารมณ์อะไรท่านเนี่ยมีโยมมาคุยกับหลวงตาว่าสามีเขาเมื่อก่อนดีแต่พอแต่งงานไปแล้วเนี่ยพูดไม่เพราะนะไม่ว่าจะต่อหน้าคนอะไรโทสะเยอะเขาปรึกษาหลวงตาจะทำยังไงทิ้งเลยทำเลิกแม่มันเลยแล้วลูกล่ะฆ่าทิ้งเลยเอ้าทำไม่ได้หรอกหลวงตาอะไรประมาณนั้นนะถ้าทำไม่ได้ประเด็นนี้ก็เอาช้อยอื่นเนี่ยบอกเขาทำยังไงอ่ะพูดกับเขาดีๆพูดไม่ได้ดีอ้าวเฉยบอกเนี่ยเฉยทำอะไรให้มันดีที่สุดหรือบางทีทำอะไรให้มันโดนใจเขาเราทำดีๆทำสงบอย่าไปโกรธไปเกลียดชังเขาได้ไหมเนี่ยผัวเรานี่ปรับปรุงได้ไหมเราคิดว่าเราจะปรับปรุงได้ไหมเราคิดว่าเป็นลูกเราได้ไหมสอนมันทุกวันเนี่ยสอนวันละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยคิดว่ามันจะไม่ตื่นขึ้นมาเชียวเหรออย่าคิดว่ามันเป็นผัวดิคิดว่ามันเป็นลูกคิดว่าเป็นญาติคนหนึ่งหรือคิดว่าเป็นชาวต่างประเทศที่ไม่รู้ภาษานะหรือว่าเป็นคนชาวป่าชาวดอยที่เราได้มาเนี่ยเราหลงผิดเอามาเป็นผัวนะเขาต้องซ่อมเอาทุกวันเวลาจะพูดมันก็นะเธอหาขันห้าดอกไม้ธูปเทียนมาอาราธนาทานข้าวนะจ๊ะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยลุงตามันจะไม่กระทืบเอาหรือมันกระทืบก็ให้มันรู้ไปดินะกระทืบก็ปล่อยมันกระทืบดิก็จะเป็นอะไรอ่ะเธอทำได้ไหม
หลวงตาได้ยินว่าผู้หญิงนี่มีมารยา500เล่มเกวียนเธอเอาสัก2เล่มได้ไหมนะทำบ้างดิไม่ใช่เธอก็เก่งก็เพลินนะเธอก็เก่งอะไรเนี้ยนะอย่าไปเก่งกับเขาอะนี่มีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมกลับไปแล้วเงียบกับสามีเงียบนะสร้างจังหวะรักษาสตินะดูดิพอรักษาสติสามีดูแล้วว่ามันต้องเคยบวชหนีกูไปแน่ๆเลยเนี่ยเงียบเหลือเกินเนี่ยเนี่ยขับรถบึ้งไปโน่นไปนี่เลยถามภรรยาว่าเองว่าเก่งภูมิธรรมสูงใช่ไหมไม่กลัวตายใช่ไหมอะไรประมาณเนี่ยมันจะพาชนนั่นทวนนี่ตายคือเขาก็กลัวการพลัดพรากนะบางทีเขาก็รักเราเขากลัวบางทีเนี่ยดังนั้นก็ถ้าจะอยู่กับเขาก็ต้องให้ถูกทำทำให้มันถูกทำนะทำให้มันถูกทำกับเขาค่อยๆแก้ไขค่อยๆเยียวยาค่อยๆแก้ไขก็ค่อยบำบัดบรรเทาไปอ่ะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมีอารมณ์พวกนี้ไอ้ความพยาบาทความยึดติดเนี่ยมันสะสมมาแต่ก่อนไม่เคยทะเลาะบ่อแว้งกันเนาะแต่มันก็ทะเลาะบ่อแว้งบางทีเนี่ยด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหลวงตาเนี่ยดีนะที่มาบวชถ้ามีลูกมีเมียกับเขาเนี่ยคงฆ่าตาย5รายนะมองย้อนหลังแล้วโอ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวว่าชีวิตเนี่ยมันรอดมาได้อะถ้าไม่เราก็คงจะอยู่กับโทสะโมหะราคะเหมือนกับชาวโลกเขาเป็นแล้วเราก็คงจะบ้ามากกว่าเขาอะไอ้ที่เรามาให้ศีลสุรามีระยะอย่ากินเหล้านะโยมเนี่ยถ้าไม่ได้บวชเนี่ยตายเลยกูต้องกินแน่ๆต้องกินยังไงเพราะว่ามันทุกข์เยอะทางโลกเนี่ยปัญหามันมากมายหลากหลายนะปัญหาเมาโลกรูปรสกลิ่นเสียงเมาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองมีหมดแหละปัญหาสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาเรื่องการเงินการทองโอ้ยมาคิดดูญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าโชคดีแล้วเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยโยมคนหนึ่งที่ทำงานแบงค์มาปฏิบัติธรรมเนี่ยลามาได้เท่านี้กลับไปอีกกลับไปเขาจะประชุมมันนั่นนี่รีบไปประชุมเนี่ยประชุมแล้วจะลาจะรีบมาอีกเพราะว่าไม่เคยรู้หลวงตาว่าคนเราออกจากความง่วงก็เป็นนะตั้งแต่มานี่ไม่ง่วงไม่เงาโอ้มันดีจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้สักทีเลยอ่ะเขาบอกว่าวันแต่งงานสวมชุดแต่งงานสามีสวมแหวนให้อะไรว่ามันปีติล้นเหลือเอื้อบิมมันต่างจากอันนี้เลยอ่ะต่างจากการมีปีติเกิดอันนี้เลยมันรู้สึกว่าใจมันเหมือนดีใจก็ไม่ใช่มันเสียใจก็ไม่ใช่แต่ว่าน้ำตามันไหลนะอธิบายไม่ถูกความสุขทางธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันรู้ว่าตรงนี้แหละคือความปลอดภัยของจิตเขาบอกอีกหน่อยเขาก็มาแล้วเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเชื่อนะว่าพระนิพพานมีเขาบอกหลังจากอยู่กับปัจจุบันได้หลายวันเนี่ยความเอิบอิ่มความอะไรโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าอยากทิ้งครอบทิ้งครัวอยากทิ้งครอบครัวเพื่ออะไรเพื่ออยากแสวงหาอันนี้จริงจังแล้วก็ถามหลวงตายังมีโควต้าพอบวชได้ไหมหมดแล้ววะหมดแล้วกุฏิก็หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วไม่ได้หรอกนะเขาว่าเขาจะรอไปอีกจนกระทั่งมันได้โควต้าเธอไม่เห็นเลยมันทุกข์แทบตายเขาว่าแปลกมากโยมเดินออกมาห้องน้ำมาเห็นแม่ชีทำนู่นทำน้ำตาก็ไหลมันซาบซึ้งน่ะมันไม่รู้สึกว่าเขาทุกข์เขายิ้มแย้มแจ่มใส
เวลาหนูไปถามอะไรเขาก็บอกแบบหน้าตายิ้มแย้มเหมือนเขาไม่ได้มีทุกข์อะไรจริงๆนะทั้งที่เขาก็ยังเด็กๆอยู่เขาบอกเห็นพระสงฆ์เจ้าท่านก็ทำท่านก็ยิ้มแย้มเงียบไม่มีอะไรอ่ะเขาว่าเขาไม่เคยเห็นนะเนี่ยอยู่ด้วยกันในทุกวงการยิ่งถ้าสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาประชุมเวลาอะไรโอ้ยเขาบอกว่าจะไปก่อนเข้าประชุมก็ต้องเตรียมเนื้อหาสาระเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะโดนกระแทกแดกดันอะไรเขาจะถามเรื่องโน้นนี่มันอยู่ในความเร่าร้อนความกังวลกระวายมาอยู่ที่นี่เดินผ่านพระสงฆ์ผ่านแม่ชีรู้สึกว่ามันเอิบอิ่มมันมีปิติเหมือนมันเย็นเนี่ยเขาว่าไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้หลวงตาว่าเธอไปกี่วัดแล้วก็ไม่เยอะเขาว่าแต่มาที่นี่คิดว่ามาถูกหลวงตาว่าไปหลายๆวัดหน่อยเถอะบางทีอาจจะเย็นกว่านี้ก็ได้วัดอื่นเนี่ยวะก็บอกเขานะขออีกหน่อยเขากลับไปทำธุระที่เขาก็มาอีกเพราะยังไม่ครบ40วันแต่วันธุระด่วนเนี่ย มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนก็ยังคิดถึงลูกสาวกำลังเรียนลูกชายกำลังเรียนพ่อแม่ก็ทำงานแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ห่วงใครอ่ะเขาบอกมันไม่ห่วงเขาคือสามารถตัดสินใจได้เลยว่ากลับมาปฏิบัติธรรมแล้วแต่ก่อนก็กลัวว่าเขาบอกว่าตื่นตีสามครึ่งอันเนี้ยกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยคงทุกข์ยากลำบากแต่ตอนนี้มันเอ๊ะทำไมมันทำได้ก็ไม่รู้เขาบอกว่ายิ่งมานั่งฟังเทศตรงเนี้ยยิ่งไม่เคยง่วงเลยไม่เคยง่วงไม่เคยเหงาบางทีทำไปกับมือมันเบาขึ้นมาโล่งโปร่งบางครั้งก็ลมหายใจขาดปุ๊บไปเนี่ยเอ้าก็สังเกตดูทำไมมันไม่มีลมหายใจเลยอ่ะเหมือนไม่มีสังขารปรุงแต่งกายเลยเขาว่าไม่มีสังขารที่มาปรุงแต่งกายเขาให้มันอยู่ได้หรือไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอะไรในจิตเลยอ่ะเห็นไหมคนเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเริ่มต้นอาจจะช้ากว่าเราแต่ว่าความตั้งใจดีความตั้งใจดีศรัทธาสูงดังนั้นไอ้พวกศรัทธาสูงเนี่ยมันจะต้องไม่มีอะไรอ่ะมันสามารถไปกลบตัวพยาบาทได้นะไปกลบตัวอวิหิงสานะนะอวิหิงสาสังกัปโปเราเคยได้ยินนะกบตัวอวิหิงสาคือความรู้สึกเบียดเบียนบางคนพยาบาทนะแต่คนเบียดเบียนไม่พยาบาทแต่เบียดเบียนหลายๆคนนะชอบประชดประชันคนอื่นนะเวลาคำพูดเนี่ยไม่ได้เกลียดใครหรอกแต่ว่าประชดมันพูดกระแทกแดกดันไปที่จริงว่าเราบอกว่าเราเหมือนเราสอนเขาอะแต่ถามใจเราลึกๆดูดิมันเป็นอะไรอ่ะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนอย่าพยาบาทอย่าคิดเบียดเบียนเบียดเบียนนี่หมายว่ามันเบียดเบียนด้วยความคิดนะความคิดมันเบียดเบียนคนอื่นเขาหรือบางทีมันก็จะมีความริษยามีไหมอิจฉาเขาอะเมื่อทีเดินผ่านคนเนี่ยร้อนขึ้นมามีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าเดินผ่านพระที่ได้อารมณ์เนี่ยเขาจะร้อนขึ้นมาทันทีพระองค์นี้ท่านพูดว่าท่านได้อารมณ์แบบนั้นแบบนี้ผมจะเดินห่างๆท่านบอกเดินห่างๆนะมันอิจฉาหรือมันยังไงก็ไม่รู้อะแต่นั้นบางทีหลวงตาก็ไม่ยกย่องใครให้ใครฟังเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติคนนี้ปฏิบัติดีดีก็ดีของเขานะแต่ส่วนมากจะดุไอ้พวกที่ไม่ได้อารมณ์นี่แหละให้คนฟังนะคนดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะว่าทำไมนะก็ดีอยู่แล้วคนที่ยังไม่ดีก็กระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมาอ้าวไม่ขำละกำลังจะพูดอะไรสักอย่างนะแต่ไม่อยากขำเพราะขำก็ขำขัน
ขำขันห้าเราเนี่ยไม่มีตัวเรามันขำขันมันแค่ขันมันไม่ปกติท่านเองรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ปกติงั้นทำให้มันปกติมันก็จะไม่ขำขันบางที ในอารมณ์ที่เรามีเนี่ยถ้ามันไม่มีอารมณ์ริษยาถ้าเราแก้พวกนี้ไปได้อะมันมีปฏิฆะมีริษยามันก็จะมีตัวราคะในเราเดินไปตรงมาอารมณ์นี้ก็แวบขึ้นมาเนาะอย่างเนี้ยเห็นไหมนั้นแม้เราผ่านนิวรธรรมเนี่ยนิวรมันจะละเอียดลงแต่มันจะมาอยู่ในรูปแบบอารมณ์พวกนี้จะเจริญสติฟังดีๆนะตอนเนี้ยการเจริญสติถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเต็มที่หน่อยมันจนถึงขั้นเฉยกับราคะได้ราคะเนี่ยความกำหนัดไม่ว่าแก่ว่าหนุ่มนะบางทีมันก็ฝังอยู่ลึกๆนะทำไปทำมาเดี๋ยวมันขึ้นมาอารมณ์พวกเนี้ยจนทั้งว่ามันเฉยกับมันจนทั้งว่ามันขาดไปนะมันรู้สึกว่ามันยิ่งทำมันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนมันตึงขึงจนเรารู้สึกเจ็บปวดเราทุกเนี่ยเฉยกับมันเลยรู้สึกกับมันเฉยๆกับมันอยู่ๆมันตึงมากๆมันตัดตรงกลางมันปึ๊ดไปเลยนะมันสว่างโล่งขึ้นดีอ่ะนั้นเวลามันคิดเยอะๆพยายามรู้สึกตัวอย่าเข้าไปในความคิดแล้วดูมันคิดก็ช่างมันดูมันดูมันดูมันอยู่ๆมันก็หายไปหรอกมันจะวุบไปเลยอ่ะบางทีก็ค่อยๆหายแต่บางทีก็โล่งบางทีก็ขาดปุ๊ดไปเลยบางทีโล่งโปร่งขึ้นมาดังนั้นนิกายหนึ่งของพวกมหายานเนี่ยเขาเรียกวัชรยานวัชระแปลว่าเพชรที่ใช้ตัดกระจกนะเหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติทำเจริญสติไปเนี่ยขณะทำความเพียรตั้งใจเห็นไหมเขาก้มลุกก้มเงยที่เบสนะทั้งกราบทั้งอะไรไปเจริญสติเต็มที่อยู่ๆอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเห็นมันจะขาดสว่างวาบไปเลยขาดปุ๊บไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเพชรตัดกระจกเขาต้องเรียกว่าวัชรยานอาการของวัชรยานกับอาการของเซนหรือว่าฌานเนี่ยมันเหมือนกันคือเน้นการมีสมาธิอยู่ในชีวิตประจำวันไอ้ความรู้ตัวทั่วพร้อมเราเนี่ยเหมือนกับพวกเรานี่แหละมีสมาธิรู้ตัวตลอดการเดินการยืนการนั่งการนอนหวังจะเกิดปัญญาญาณเกิดญาณทัศนวิมุตติคือการหลุดออกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเราแล้วเราเอาออกไม่ได้อะมันไม่หลุดเนี่ยเราต้องเห็นมันดังนั้นไอ้ตัวนี้เราต้องมีสมาธิตลอดคือรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาให้มันต่อเนื่องให้มันชัดเจนเราจะมีอดีตจะมีอนาคตอดีตก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาวางมันไปอดีตมันก็เป็นแค่สมมุตินะคือถ้ามันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะรู้รูปนามการรู้รูปนามเนี่ยมันจะทำให้เกิดการรู้แจ้งสมมุติขึ้นมาเองเราไม่ต้องพูดว่ามันเป็นแค่สมมุตินะแต่มันจะรู้แจ้งแล้วมันจะปล่อยวางสมมุติทางกายสมมุติทางความคิดเนี่ยมันจะหายไปของมันเองจิตมันจะเกิดการตื่นตัวมันจะแจ่มใสของมันเองอะไรเกิดขึ้นมาเอามันดับหายไปอย่างเนี้ยนั่นก็แสดงว่าเราต้องรู้อยู่ปัจจุบันชัด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 อยู่ทั้งว่าเห็นธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะเห็นมันมาเขาเรียกว่ามันมาแล้วก็ดับหายมันมาแล้วก็ดับหายนะทำเป็นไหมมาดับเป็นมันหายเป็นทีนี้ดับเป็นหายเป็นดับเป็นไอ้ความคิดพวกนี้มันจะอยู่ตื้นๆไอ้ตัวพวกนี้นะมันมาแล้วมันหายไปเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่มันโล่งๆมันสบายๆแล้วก็จะมีไอ้ตัวที่มันฝังในหัวเราอยู่ๆก็โผล่ปุ๊บขึ้นมาอย่างเนี้ยไม่เคยคิดขึ้นมาเลยเรื่องอันเนี้ยไม่เคยคิดเลยนะแต่อยู่ๆมันก็ผุดพวดขึ้นมาเนี่ยสติมันก็จะเกิดการทำงานอันนี้ได้แล้วมันก็เห็นตัวนี้บางทีก็สู้ไม่ไหว
เราอดคิดตามมันไม่ได้เราสนุกกับมันไม่เคยเห็นนะก็คิดเพิ่มอันนี้ก็ไม่ดีนะหรือบางทีเราอยู่กับปัจจุบันดูเฉยๆมันก็ค่อยสลายไปอันนี้มันจะไม่ค่อยถาวรถ้าเกิดปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยเออมันจะมีความมั่นใจขึ้นมามันมีความปีติความยินดีแล้วอันนี้มันจะไม่เกิดอีกโดยเฉพาะอารมณ์ที่เรียกว่าราคะอย่างเนี้ย เวลาเราสู้กับมันเยอะๆเยอะๆเยอะๆถ้าเราอยากพ้นโคตรของความเป็นปุถุชนปุถุชนคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะจมอยู่ในอารมณ์กามแต่ก่อนเป็นกามฉันทะรูปรสกลิ่นเสียงแต่พอเราคุมมันได้เนี่ยพยายามอยู่ในที่เปิดเผยเนี่ยเดินจงกรมอยู่ในเห็นโยมโสเนี่ยแกสู้ตายอยู่บนลานกว้างๆเอ้ยอย่างเงี้ยได้มันเป็นเหมือนคนจริงอะนะตรงเวลาเห็นปุ๊บออกมายืนละเดินทำความเพียรละอย่างเนี้ยอันนี้เนี่ยกิเลสมันกลัวถ้าทำแบบนี้เนี่ยกิเลสมันจะกลัวเรามันไม่ได้เป็นว่าเฮ้ยพอเราเมื่อยแล้วเบื่อเราล้าแล้วเราได้เกิดอารมณ์นั่นนี่มาเอ้ยหลบเข้าไปอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อะมันจะเห็นชัดเอ้าอยากให้มันมาเจอละอยากให้มันเจอกับเราถ้าคนไหนอยู่ในกุฏิกุฏิเราเป็นกุฏิโปร่งอยู่แล้วเนาะสุญญาคาเรเรือนว่างก็ต้องต่อสู้กับมันนะไปดูพระท่านเอาผ้าจีวรปิดม่านตรงนั้นปิดม่านตัวนี้นะไม่เห็นตอนนั่งไส้อะไรประมาณเนี้ยพระใหม่จะมีอ่ะนะเพราะยังไม่โดนด่าก็ยังไม่รู้ว่ากั้นนั่นกั้นนี่จะนั่งหลับนั่งอะไรโอ้ยจะไปทำนะนะกิเลสมันสอนนั่นน่ะกิเลสมันสอนเปิดเลยนะเปิดแล้วสู้ดูกับมันตรงๆอ่ะมันมาก็ดูมันตรงๆเรียนรู้สู้กับมันเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะชีวิตเนี่ยกิเลสมันปล่อยให้เราเอ้ามึงไม่นานหรอกเดี๋ยวมึงก็สึกออกมาพวกโง่ๆเนี่ยนะอยู่ไม่นานหรอกมึงสู้กูไม่ได้หรอกเอากูต่อให้มึง2 3อะไรป่ะนะ5 2อะไรมันก็ว่าไปให้ชกไปก่อนเถอะอะไรมันสู้แล้วสู้ไปก็อย่างว่าแหละสู้ไปก็แพ้กิเลสไปเรื่อยๆสู้ไปกิเลสแพ้ไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ชนะมันจริงจังนะดังนั้นเวลาที่เหลือก็เหมือนรีบเผด็จศึกเราจะอยู่หรือเราจะไปโยมมาปฏิบัติธรรมจะกลับบ้านไม่กลับบ้านจะไปทำโน่นนี่วางไว้ให้อยู่กับปัจจุบันธรรมจริงๆให้รู้รู้อยู่ปัจจุบันจนกระทั่งว่าเราสามารถดับไอ้ตัวราคะได้ความกำหนัดเรื่องเพศนั่นราคะเนี่ยความกำหนัดให้มันดับหายไปมันมาก็เอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาหายไปแล้วถ้ามันยังไม่ดับจริงนะหลังจากเกิดปัญญานี้แล้วก็จะเอ้ามันมานี่มันดับแล้วเวลามันจะคิดโน่นคิดจะปรุงแต่งมันมีเหตุผลของมันขึ้นมาเหตุผลที่มันจะเป็นกุศลและธรรมแล้วก็ดีนะกุศลและธรรมคือความคิดในการที่จะดับทุกเนี่ยดับความกำหนัดอะไรมันมีของมันเองขึ้นมาแล้วก็หายไปเองอะนะมันเหมือนทุกอย่างมันคิดแล้วก็เออเมื่อก่อนมันจะคิดเรื่องนี้ยาวเนาะพอเห็นปุ๊บมันคิดยาวแต่ตอนนี้เห็นก็คือเห็นพอเบนสายตาไปเรื่องมันหายไปเลยมันไม่มีอะไรอ่ะนะกระพริบตาลงครั้งหนึ่งหายไปหมดง่วงก็ดีเงาก็ดีเบื่อก็ดีคิดราคะโทสะโมหะให้จิตมันเป็นแบบนั้นนะให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าเราทำอันนี้ได้เนี่ยหลังจากนั้นจิตของเรามันจึงจะเป็นสภาวะที่มันรู้เองจริงๆปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องการให้เกิดสภาวะของสติที่ไม่มีนิมิตคือเดินไปเดินมามันรู้ของมันเองสติรู้จิตหรือจิตรู้จิตนะฮะเซนเขาบอกมือล้างมือนะถึงภาวะเป็นมือล้างมือนะจิตล้างจิตเห็นของมันเองเราไม่ต้องอาศัยสร้างจังหวะไม่ต้องอาศัยลมหายใจไม่ได้สอนอาศัยอะไรแต่มันเห็นแล้วมันดับของมันเองได้สมาธิ
แบบไม่มีนิมิตเริ่มจากนี่ไปละทีเนี้ยนะวิปัสสนาญาณแท้ๆจะเริ่มจากนี่สมาธิจริงๆก็จะเริ่มจากนี่ไปสมาธิที่จะทำลายอนุสัยเนี่ยแต่สมัยรู้รูปนามรู้นามรูปรู้ขันธ์5จริงๆสมัยนั้นยังไม่เห็นตัวอนุสัยที่มันจะโผล่มาถ้าสงบไม่เพียงพอกิเลสตื้นๆก็ยังออกมาอยู่ไม่ได้ลึกอะไรดังนั้นเวลาเราทำความเพียรในเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเป็นคนมีเมตตาเยอะๆนะเวลาปฏิบัติธรรมคนเนี้ยนิสัยเขาเป็นคนมีเมตตาเวลา ปฏิบัติเจริญสติเวลาการมันเห็นแจ้งหรือเมื่อเกิดการหลุดออกจากอารมณ์ได้เนี่ยไอตัวเมตตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอธิปติปัจจัยมันเข้าไปเป็นตัวเป็นใหญ่ในสมาธินั้นมากกว่าตัวอื่นมันเหมือนกับคนเนี่ยเคยเรียนเรื่องธรรมะธรรมโมมาอะไรประมาณเนี่ยเวลามันเกิดโล่งขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวความคิดความปรุงแต่งเรื่องธรรมะธรรมโมมันจะเข้ามาจากนั้นมันก็จะเป็นวิปัสสนูไปอย่างเนี้ยคนเคยเรียนมาหลายสายเรียนวิธีนั้นวิธีนี้เคยอ่านเคยเขียนมาอันนี้ก็อันตรายแต่คนไหนที่เน้นเรื่องเมตตานะคนที่มีเมตตาอยู่ในใจเนี่ยเวลามันเกิดการแจ้งขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวพยาบาทที่พูดมาตัวแรกมันจะหายไปเลยมันจะหลุดออกไปอ่ะเรามีไหมมีเมตตาให้กับคนอื่นไหมเราเห็นอันนี้มีเมตตาไหมอะไรประมาณเนี้ยเห็นมดเห็นแมงเห็นหนอนนี่มีเมตตาไหมมีเมตตากับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมนะคนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดเคยชังไว้เนี่ยเวลาเกิดปัญญาแจ้งขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะทำไมหลวงตาไม่โกรธเขาเลยหนูอ่ะผมทำไมไม่โกรธพร้อมที่จะอภัยว่าจะเอาเงินไปจ้างเขามาปฏิบัติธรรมนะแต่ก่อนเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดนะอย่างโน้นอันนี้แต่ก่อนมันก็ฝังใจเนาะเกลียดคนนี้มากนะแต่พอเจริญสติปุ๊บภาวะอันนี้เกิดขึ้นเวลามันหลุดออกเอ้ยมันหลุดออกจากความพยาบาทไปเลยอะมีเมตตาเราเคยเนาะเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วในอานิสงส์การแผ่เมตตาอานิสงส์เมตตา11อย่างอย่างเนี้ยเอ้ามองไกลๆอาโปมองใกล้ๆพวกนี้อยากมีชื่อเสียงออกอากาศนะเนี่ยมองใกล้ๆหายใจยาวๆโอ้อากาศวันนี้ก็แดดออกนิดนึงเนาะพอตอนเย็นๆมันก็เย็นเดี๋ยวนี้แหละเราขนาดเปิดพัดลมให้บางๆเบาๆแล้วก็ง่วงแล้วนับภาษาอะไรจะปฏิบัติในห้องแอร์ถ้าปฏิบัติในห้องแอร์เนี่ยแย่ หลวงตาได้ยินปฏิปทาหลวงปู่รองอันนี้ก็ได้ความรู้จากท่านหลายเรื่องอยู่ท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงตาสมัยหนึ่งผมลงไปกรุงเทพท่านบอกเราไปกรุงเทพได้บ้านลูกชายลูกสะใภ้นี่แหละอะไรประมาณนั้นนะก็ตามภาษานักปฏิบัติเนาะตอนนั้นเป็นโยมท่านว่าก็ลุกขึ้นตื่นเช้าก็เดินจงกรมตอนเย็นก็เดินจงกรมได้เดินจงกรมแล้วมารู้สึกว่ากรุงเทพน่ะมันร้อนมันอบอ้าวลูกหลานเขาก็ว่าเปิดแอร์เลยพ่อเดินจุกมนั่นแต่ท่านนึกได้อะอันนี้ท่านเล่าให้ฟังนะนึกได้ว่าเออแอร์เขาก็เปิดเนาะแต่แทนที่จะไปอยู่ในห้องแอร์น่ะท่านออกไปอยู่ตรงพัดลมมันน่ะคือตรงที่มันร้อนๆน่ะลมมันร้อนพัดท่านเอาลองดูดิมันมีแอร์เย็นก็มีอันนี้คือมันจะมีความไม่พอใจเยอะไหม
คืออยู่ในห้องแอร์มันต้องพอใจละมันเป็นมันไม่มีอารมณ์อะไรต่อสู้ท่านบอกว่าไปอยู่ตรงพัดลมมันข้างนอกให้มันร้อนเลยเขาอยากให้เราเย็นลองดูนี่จะให้มันร้อนนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องสามารถมีความคิดแบบตลบหลังกิเลสให้ได้อะท่านบอกว่าพอออกไปอยู่ตรงนั้นสักพักก็เกิดปีติขึ้นอีกนะเนี่ยขนาดตากร้อนๆลมร้อนก็ปีติเย็นก็ปีติแต่ถ้าคนยังไม่ได้อารมณ์ยังไม่ฉลาดปะเนี่ยมันทำไม่ได้อะเราทำไม่ได้นะฉะนั้นคนที่จะดับทุกข์เนี่ยมันต้องกล้าฝืนในสิ่งที่มันคนทั่วไปอ่ะคือเราเคยคำได้ยินคำว่าความเพียรอันยิ่งไหมปารภคือทำให้เกิดความเพียรอันยิ่งเราทำได้แล้วขณะเนี้ยพอประกอบแต่ทำให้มันยิ่งไปกว่านั้นน่ะกุศลจิตกุศลธรรมเนี่ยต้องฝืนไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าหลวงตาบอกให้เดินที่ก้มกูเดินแล้วเนี่ยกินน้อยก็กินแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรให้มันยิ่งไปกว่าสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอะไรพอกพูนขึ้นมาเลยมันยังเหมือนเดิมอ่ะคุณต้องหากลอุบายวิธีของคุณละที่คุณจะสามารถเห็นอารมณ์ที่มันฝังลากลึกๆเนี่ยมันจะออกมาได้อ่ะที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยลองเราพัดพลากดูดิหลายๆคนถ้าบอกว่าเอ้ยไปวัดนั้นเขาไม่มีไฟฟ้านะไม่มีพัดลมเราก็ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอ่ะเรากลัวกลัวว่าเราจะพลัดพรากจากความสะดวกสบายเรากลัวเวทนาไงนั่นมาที่วัดเรามีทุกอย่างอ้าวเดี๋ยวพี่ไปเดินจุกรมข้างนอกลานจุกรมบ้างในกุฏิบ้างอีกหน่อยเข้าห้องดาร์ครูมบ้างมานั่งพัดลมบ้างอะไรประมาณเนี้ยทำหลายๆสถานการณ์นะเพื่ออะไรเพื่อไปแย่เหมือนแย่รังมดแดงไงแย่มันอีกที่มันมีอยู่ข้างในเนี่ยนะมันยังมีอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะแย่ตรงนั้นเอาตรงนั้นเดี๋ยวอันนี้ออกมาเดี๋ยวอันนี้ออกมาถ้าเรายังสงสัยอยู่ว่าทุกข์เรายังไม่หมดเราทำอะไรเรื่อยๆนะทำอะไรที่ฝืนๆนะอย่างเราเคยมีคนใช้เนาะลองทำอะไรแบบไม่มีคนใช้ดิทำด้วยตัวเองดิซักเสื้อซักผ้าโอ้ยชาวบ้านเขาทั่วไปเขาทำไม่ได้หรอกโดยเฉพาะพวกเทวดาพวกติดความสะดวกสบายเนี่ยก็ทำไม่ได้นะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคนไหนเจริญสตินะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นพยายามฝึกนะฝึกตัวเองให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบเนี้ยเราฝึกให้มันมีเขาเรียกพรหมวิหารพรหมวิหารสี่แต่พุทธธรรมนี่เขาต้องการให้เป็นแบบให้มันไร้ขีดจำกัดนะเขาเรียกว่าอัปปมัญญาไร้ประมาณคือหมายว่ากับใครก็ได้กับมดกับแมงกับอะไรก็ได้อย่าไปโกรธไปเกลียดใครอย่าไปเบียดอย่าไปเย่อบาทอย่าเบียดเบียนอย่าไปงดหงิดอะไรประมาณนั้นมีโยมคนหนึ่งหลวงตาไม่ชีกุฏิก็สูงเกือบจะเม็ดหนึ่งเนาะปวกมันขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยมันขยับขึ้นมาจนกำลังจะถึงพื้นเตียงอยู่ยังอยู่ประมาณเนี้ยหลวงตาถามว่าทำไมไม่เอามันออกไปเนี่ยหนูปล่อยวางค่ะหลวงตาก็คิดแล้วว่ามันต้องพูดคำนี้ปล่อยวาง คิดอะไรอีกจากนี้ไหมนอกจากปล่อยวางเพราะว่าสัตว์ขอให้มันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะปวกก็เป็นเพื่อนหนูดีเนาะเขาคิดดีเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะเราไม่ได้ว่านะมันก็ยังขึ้นเตียงเนี่ยแต่เรากำลังจะดูว่าหลังจากมันขึ้นเตียงมาแล้วมันกินเขาเนี่ยเขาจะคิดยังไง
มันคงกัดเขาอะกัดเสือกัดอะไรขึ้นมาเพราะมันขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงไม่แน่นะมันเป็นปัญญานะถ้าให้เขาเอาออกเนี่ยบางทีมันจะกระเทือนใจเขามากก็ไม่ได้บอกให้เอาออกหลังมันใหญ่เบ้อเท่านี้นะใหญ่เท่านี้ขึ้นมาเป็นโพนปลวกขึ้นมาเลยเนี่ยใหญ่แต่ถ้าท่านนายกเนี่ยเห็นมันใหญ่ขนาดนั้นคงจะหากินแม่มันอะเนาะเขาเรียกว่าอะไรล่ะแม่อะไรพญากินแม่พญาบำรุงเซ็กเขาบอกเฮ้ยมันมีแม่มันหรือเปล่าว่ารังใหญ่ขนาดนี้อีกอะไรทีเนี้ยเออคนแล้วแต่มันจะคิดมันมีอะไรแต่เขามีความเมตตามีเมตตาลองดูดิเอ้ากุฏิเราก็ไม่ว่ามันกินได้ก็กินไปกินกินเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงอ่ะเขาจะขยับยังไงเขาจะวางจิตยังไงวางใจยังไงเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันผิดมันถูกนะดูเหตุดูผลกับการกระทำดูเหมือนเขามีความเมตตาหลวงตาว่ากังวลไหมก็กังวลอยู่ค่ะว่ามันอาจจะเจาะเสือหนูสักวันมันขึ้นมาหลวงตาก็บอกว่าเสือนี่ก็ไม่ใช่ของหนูของวัดอย่าไปกลัวมันให้มันกัดไปเถอะหลวงตามีผืนใหม่ให้เนี่ยก็ไม่มีอะไรอะมันจะไม่เกิดการทำลายของสงฆ์หรือคะหลวงตาเขาทำโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่รู้แล้วไม่ใช่เธอตั้งใจให้มันกัดเลยวะพออันนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มคิดละเห็นไหมเขาจะเริ่มมีแนวความคิดว่าจะทำอะไรมันเริ่มมีความทุกข์ละทีนี้เขาจะออกจากมันได้ยังไงระหว่างปล่อยมันไปเรื่อยๆกับแก้ไขแก้ไขก็กลัวบาปปล่อยเรื่อยๆมันก็จะกินเสือกินที่นอนที่นั่งแล้วทีนี้ปัญญาเขาจะเกิดระหว่างสองอันเนี้ยมันจะหลุดออกจากมันได้ยังไงอ่ะให้เขาอยู่กับปัจจุบันเองเดี๋ยวปัญญามันเกิดนะถ้ามันไม่เกิดอ้าวอันนี้ก็คือบทเรียนอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราให้เขาเอาเลยเรียนรู้กับมันเลยอ่ะความพอใจความไม่พอใจความอยากความอะไรต่างหรือบางทีถ้าสมมติว่าเราจะเจริญสติเยอะๆทำความเปลี่ยนมากๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวฤทธิ์สยาตัวอิศาภาษาบาลีอิศาภาษาเขียนภาษาไทยแล้วอิจฉานะอิจฉาบางทีเขาว่าฤทธิ์สยา มันมีฤทธิ์นะอันเนี้ยคือมันมีตัวอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะขึ้นมาบางคนก็เห็นเออเมตตาก็ไม่มีอะไรอะไรแต่ว่ามันชอบอิจฉาเวลาคนเขาได้อันนั้นอันนี้นะบางคนก็มีนะหลวงตาขอย้ายไปกุฏิอื่นเถอะเบื่ออิจฉามันอิจฉานะบางทีอิจฉาคนที่อยู่ใกล้เขาปฏิบัตินะบางทีก็เกลียดชังมันพูดมากว่ะอย่างเนี้ยเขาอวดอ้างเขาได้อันนั้นอันนี้เดี๋ยวเดินมาหาบ่อยเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ย หรือบางทีก็อายเขาสู้เขาไม่ได้แต่บางคนเห็นเขาทำความเพียรดีขยันสู้เอาเป็นครูเป็นอาจารย์เขาก็พัฒนาได้นะปฏิบัติได้ฝืนได้นะตัวที่จะสู้ทีเนี้ยอันนี้ก็จะออกได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ตัวที่มันสู้ยากเนี่ยหลังจากเราเจริญสติแล้วสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงรู้สึกตัวเฉยๆได้นานๆเนี่ยแอนตัวนี้นะสมาธิที่ตั้งมั่นระดับหนึ่งเนี่ยจึงสามารถสู้กับราคะได้ถึงจะดับราคะได้นะอยู่กับปัจจุบันได้เป็นวันนะเป็นชั่วโมง
เป็นอะไรต่างๆบางทีเป็นชั่วโมงก็เกิดนั้นเห็นแจ้งได้เลยแต่บางคนเป็นวันสองวันบางคนเกิดทบทวนอารมณ์เกิดเข้าใจอยู่กับกายมากขึ้นเห็นความเหนื่อยหน่ายเห็นกายเน่ากายเหม็นกายอะไรประมาณเนี่ยมันจะเริ่มสมาธิมันมีมันจะเป็นไปเองนะเริ่มเหม็นเริ่มเป็นไปเองอย่างโยมคนหนึ่งก็บอกวันนี้นะถามเขาว่าเฮ้ยหลวงตาไม่รู้มึงอะไรอ่ะรู้สึกว่าเหม็นตัวเองวันนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเวลาเข้าห้องน้ำแต่ละทีรู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปในห้องน้ำนี่คือต้องเอามือปิดจมูกแล้วมันจะมีกลิ่นเนี่ยนู้นมันขยะขยแงรีบเสร็จรีบไปแต่วันนี้มันเกิดอารมณ์ว่าอยากไปทดลองดูดิอยากทดลองไปแล้วไม่ปิดจมูกลองดูดิเขาว่าแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆเหมือนจิตมันก็เฉยเฉยนะเขาบอกอยู่ๆก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าลองไม่รับรู้เรื่องกลิ่นลองดูดิเอ้าก็เหมือนสมาธิมันมีเหมือนไม่รับรู้เรื่องกลิ่นก็ได้อะอะไรประมาณเนี้ยโดยที่ไม่งุนงิดไม่อะไรเอ้าก็แปลกเนาะอะไรประมาณนั้นมันมีอะไรแปลกๆมากกว่าภาวะแบบนี้แต่ว่าเมื่อไหร่เราอยู่กับปัจจุบันปัญญาที่มันจะทำลายอันนี้ยังไม่ได้เนี่ยสิ่งใกล้ตัวก่อนมันจะเริ่มกำจัดอัตตาตัวกูของกูตัวกูคือราคะของกูก็คืออะไรที่เกี่ยวที่เราชอบเนี่ยอันนั้นก็ของกูนี่ของกูมันทำให้หงุดหงิดติดอารมณ์เนี่ยมันจะเริ่มละนั้นพอมาอยู่วัดเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของท่านที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นของท่านอาหารการกินก็ไม่มีอะไรตามใจท่านหรือแม้กระทั่งที่หลับที่นอนนะยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีประมาณเนี้ยเห็นเสื้อผ้ามันไม่แห้งเนาะขึ้นลาขึ้นอะไรต่างเนี่ยอย่าทิ้งไว้ในกุฏินะใส่ถุงพลาสติกแล้วมาทิ้งโยนถังขยะเนี่ยเนี่ยอยู่ในเตาเผาเนี่ยเผาไปเลยโยมนะให้เหลือสักชุดเหลือสักอะไรก็ได้ไม่มีอะไรถ้ามันไม่เหลือจริงๆเราก็โกนหัวบวชไปเลยนะมันไม่มีอะไรอ่ะทีนี้เราเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเนาะที่เราสะสมมาบางคนมาปฏิบัติธรรมนี่เตรียมมาอะไรอ่ะนะเตรียมมา40วันก็40ตัวเกินไปนะไม่ต้องมีอะไรซักผ้าแล้วก็ตากไว้มันต้องมีเครื่องอบเนาะเครื่องอบเครื่องนั่นเครื่องนี่นะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเอาเสื้อตัวบางๆหน่อยอย่าหนาหลายนะอย่าหนาหลายแล้วเรามีสบายมีอะไรเสื้อบางๆสีดำๆกางเกงดำๆอะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ได้ซักแห้งไว้อย่างเนี้ยไม่ต้องซักอะไรมากมายก็น่าจะอยู่ได้เมื่อที่เราติดร่างกายเนี่ยในความเป็นโรค เรามีโรคประจำตัวโรคนั้นโรคนี้เวลาทำความเพียรมากเข้าเนี่ยสมาธิมันมีไอ้โรคเนี่ยมันก็จะหายวับไปอะโรคก็เป็นโรคนะสมมติว่าโรคมันเป็น101เนี่ยมันจะหายไปเหลือสัก20-30นี่แหละนอกนั้นเป็นตัณหามาปรุงเองหมดเลยแต่ความจริงมันมีไม่เยอะบางทีก็เหลือ10เหลือ10เป็นเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเมื่อก่อนมันทุกข์เต็ม100หรือบางทีก็เกิน100อ่ะแต่พอมาถอนอัตตาตัวนี้ออกได้จิตมันก็จะสบายมันก็จะโล่งจะโปร่งขึ้นมามันแจ่มใสนะบางทีก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดทุกข์แล้วนะเนี่ยเราใกล้เข้าไปที่หมดทุกข์แล้วนะโอ้ทำไมมันมีความสุขขนาดนี้อ่ะพระธรรมเนี่ยยิ่งเราเข้าไปลึกเท่าไหร่ มันก็จะแจ่มใสมากเท่านั้นนั้นพอราคะมันหายไปเราอยู่กับปัจจุบันธรรมทุกอย่างมันไม่ปรุงไม่แต่งนะเห็นอะไรก็ไม่ให้ราคาเนี่ยคนง่วงๆไปนี่เราทำไม่ให้ราคาเนี่ยเขาว่าไม่ให้ราคาคนนั้นเป็นไงโอ้ยผมไม่ให้ราคาไม่ให้ราคาคือเราไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจเจอใครก็เห็นเฉยๆอย่างเนี้ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงอ่ะ
สอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเห็นผู้หญิงนี่เหมือนแม่เธอเห็นผู้หญิงทั้งหลายเหมือนน้องสาวเราเนี่ยเหมือนพี่สาวเราเหมือนแม่เราอย่างเนี้ยเราไม่มีความกำหนัดยินดีพอใจในเรื่องราคะนะเวลาเราเห็นผู้ชายเห็นคนนั้นคนนี้ทำไมเขาเหมือนพ่อเราอะเหมือนพี่ชายเราพ่อเรากำลังสอนเราพี่ชายเรากำลังบอกเราแนะนำเราเรายอมรับแบบนั้นอะ เหมือนครูบาอาจารย์ที่เราจ้างเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นนะเราจ้างเขาเนี่ยราคาเป็นแสนน่ะที่เขามาพูดอันนี้กับเราเราก็เสียดายเงินนะที่จ่ายไปอ่ะฉะนั้นเขาว่าอันนี้เขามามันคงเป็นปัญญาละมั้งนะ เหมือนโยมบอกว่าเฮ้ยปกติหลวงตาไม่มาพูดนะอะไรมันวันนี้ท่านมาพูดน่าจะมีอะไรดีอ้าวพอพิจารณาไปมาเกิดปิติอะไรขึ้นมาอ้าวก็ดีอ่ะคือเขามองแต่แง่ดีๆอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันหายไปเนาะมันเป็นความโล่งความโปร่งที่เหมือนโยมเขาว่านะเฮ้ยทำไมมันทำง่ายจังชีวิตเนี่ยไม่ต้องเดินกระทืบเท้าไม่เดินกระทืบตีนไม่ต้องยกมือทำแรงๆไม่ต้องหายใจแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้ของมันเองสติหรือว่าจิตรู้จิตสติรู้จิตของมันเองเขาเรียกว่าสมาธิไร้นิมิตมันไม่มีนิมิตละไม่ต้องอาศัยอันนั้นไม่ต้องอาศัยลมหายใจไม่ต้องอาศัยการยกมือสร้างจังหวะไม่อาศัยท้องพองยุบไม่ต้องอาศัยการเดินจงกรมกระทืบเท้ากระทืบอะไรเหมือนจิตมันทำงานของมันเองข้างใน เขาเรียกว่าเจโตวิมุตแบบไม่มีนิมิตจิตมันดีมาก แต่ก่อนถ้าหากว่าเราหลุดออกจากเมตตาก็กลายเป็นเมตตาเจโตวิมุตนะถ้าหลุดออกจากกรุณาก็เหมือนกรุณาเจโตวิมุตออกจากความพยาบาทความเบียดเบียนก็เป็นมุทิตาออกจากราคะใดก็มีอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขานี่เฉยๆนะเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเฉยๆมันเฉยแล้วเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาเนี่ยเขาต้องการให้เกิดสภาวะอุเบกขาเจโตวิมุตติคือสามารถหลุดออกจากราคะให้ได้ไอ้เฉยๆเนี่ยไม่ใช่เฉยแล้วก็เสพความเฉยๆไปวันๆเฉยโดยที่ไม่สามารถดับอนุสัยที่มันฝังอยู่ในจิตได้แต่ว่าบางทีเราก็จะเพิ่งไปทำอะไรมานะแค่รู้สึกไปเรื่อยๆเฉยๆยืนเดินนั่งนอนประคองไอ้ตัวสมาธินี่เราให้ตั้งมั่นก่อนถ้าไปดูอันนั้นไปศึกษานี่ไปค้นคว้านั่นเอาอันนั้นอันนี้มาพิจารณามันจะหลุดไปซะสมาธิที่ได้เนี่ยมันจะหลุดไปในอารมณ์ซะเราอย่าเข้าไปในมันอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอย่าเอานั้นมาคิดอย่าเพิ่งเอาอันนี้มาพิจารณาจนกระทั่งว่ามันออกได้หมดแล้วเนาะเราก็เหลือรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแต่อาการต่อไปเนี่ยมันจะมีความถือตัวนะความถือตัวเขาเรียกว่าอัตสมิมานะอัตสมิมานะคือความถือตัวส่วนมากเราจะมีความเย่อหยิ่งว่าเราดีกว่าคนอื่นเขาอัตสมิมานัสสะวินังยังเวปรมังสู้ข้างการนำอัตสมิมานะออกหมดเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้ราคาดับแต่ไม่ได้หมายความว่าอัตสมิมานะมันจะยังอยู่มันจะหายไปด้วยนะบางทีมันก็อยู่มันยังอยู่มันไม่ออกไปอ่ะแล้วก็เฝ้ามองดูมันอ่ะตัวนี้ยังมาอยู่ยังถือตัวมันมีความถือตัวบางทีก็ถือตัวว่ายังไม่เท่ากับคนนั้นเฮ้ยเราปฏิบัติยังสู้กับคนนี้ไม่ได้อ่ะบางทีบางคนถึงกับหนีไปอยู่คนเดียวไม่อยากงุนงิดกับใครอ่ะ
หรือบางทีก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าหรือก้าวหน้ายังมีอารมณ์นั้นนี่อยู่ก็อยู่แบบธรรมดาไปอยู่คนเดียวแต่หลายๆคนเขาชอบเรียนรู้นะอย่างคนที่ไปอยู่ใกล้ครัวเนี่ยเอาลองดูดิเขาติดกินเนี่ยมันจะได้อารมณ์ไหมกินมันเข้าจมูกทุกวันหลวงตาไปดูเขามาปฏิบัติธรรมนะเขาขนของลงจากรถประเอิญหลวงตายืนอยู่แถวนั้นพอดีคุณโยมตั้งใจยังไงโอ้จะว่าจะมาตั้งใจปฏิบัติธรรมละอะไรหลวงตาก็เลยเปิดกระโปรงรถด้านหลังเขาดูปรากฏว่าขนมเกี๊ยวกุ้งเต็มเลยโอ้เขาติดขนมเกี๊ยวกุ้งคนเนี้ยเขากินดีจังอ่ะขึ้นรถก็เคี้ยวไปตามเรื่องเขาก็ของอ่านดูว่าปรากฏเป็นขนมเกี๊ยวกุ้งลมสักนะยี่ห้อหนึ่งก็มาจากจันทบุรีนี่สองราคาลดทับว่าขอซะเขาว่าโอ้ยเอาไปเลยค่ะลุงตาเราว่าเออไม่หรอกวางไว้ที่ก่อนนะขอแล้วนะเนี่ยของอาตมานะโยมอย่ากินน้ำบาปนะเห็นเนี้ยโยมให้อาตมาแล้วฝากไว้นี่นะ ขอเขาแล้วก็เลยฝากไว้แล้วก็ให้เขามาอยู่ที่ใกล้ๆครัวนี่แหละมันชอบกินเนี่ยถ้ามันได้อารมณ์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละเพราะกลิ่นมันจะลงตลอดเวลาอย่างนั้นก็แม่ชีก็ว่าวันนี้เราจะแกงหน่อไม้เนาะใส่กุจีเนาะนี่มันจะอาเจียนออกซะนะวันนี้เราจะต้มไก่เนาะวันนี้เราแกงอึ่งนะอย่างเนี้ยมันจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะมันจะปรุงแต่งมันจะสู้ได้ไหมอ่ะอ้าวอยู่นี่นะโอ้ทำไมให้อยู่ใกล้ครัวจังอ่ะหมดแล้วอยู่นี่แหละดีที่สุดแล้วนี่ผลปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมอย่าเพิ่งรู้เลยกำลังจะพูดว่าในใจเรามันมีอะไรอ่ะนะเรามีหลังจากเราดับตัวนั้นดับตัวนี้ได้ไม่มีปรุงแต่งอันนี้แล้วแต่มันจะมีความถือตนถือตัวจิตเนี่ยทำไงมันจะเกิดคำว่าช่างเขาเถอะถ้าไม่จะเห็นว่าเรื่องของเขาทำไมมันจึงเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติมันไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าทำไมเราจึงเห็นว่าเอ้ยเราก็ไม่มีนะเนี่ยทำไมเราจึงจะเห็นว่าอันนี้คือความทุกข์ของเราที่เหลืออยู่นะทำไมจะเห็นน่ะแล้วจะสลายอันนี้ได้อ่ะดังนั้นมาอยู่ที่นี่เราบอกอย่ามีอยู่มียามีโน่นมีนี่เข้ามาเลยทุกอย่างปิดประตูมารให้เรียบร้อยนะปิดประตูมันอ่ะเดี๋ยวมันจะตามมาทางนั้นบ้างมาตามมาทางนี้บ้างมันเข้ามาประตูนั้นบ้างประตูนี้บ้างเราพยายามศึกษามันเรียนรู้มันให้เข้าใจมันสังเกตมันในทุกๆวันถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยไอ้ตัวความลังเลสงสัยที่ยังเหลืออยู่ในใจเราทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตัดพั่วออกไปเลยอ่ะนะมันจะเป็นความสว่างที่กลางใจบทสุดท้ายไม่สงสัยละเป็นนิกังโขนะทุกอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันจะหมดทุกข์ได้เนาะเฮ้ยทำไมยังมีอันนี้อยู่เนาะมันยังเหลืออยู่ไหมยังอะไรไหมเนี่ยมันจะหายตรงเนี้ยแต่กว่าคนจะมาถึงตรงนี้ยากได้เนี่ยมันก็ยากยากที่จะเข้าถึงยากที่จะรู้แจ้งในมันเพราะหลายๆคนเนี่ยมันจะมีแต่อัตตาการที่จะทำให้แบบมีพรหมวิหาร4แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งมันรวมแล้วก็อยู่ในสติสัมปชัญญะนี่แหละแต่ว่าในจิตของเราเนี่ยมันมีความพยาบาทความเบียดพิษเบียดเบียนมีปฏิฆะมีราคะมีอะไรหลายๆอย่างนะตลอดจนเวลาออกจากอารมณ์ได้หมดแล้วเนี่ยเราก็ยังพึ่งความรู้สึกตัวต้องทำแบบนั้นแบบนี้ต้องอาศัยลองละมันไปทั้งหมดจนทั้งว่ามันเป็นเอง
เดินก็เป็นเองนั่งก็เป็นเองนอนก็เป็นเองมันรู้สึกของมันเองเราไม่ได้กำหนดรู้นอนก็ไม่หลับนะจิตมันตื่นตลอดพอตื่นแล้วมันเหยียบไปก็ทำไมมันรู้ดีจังนะมันรู้ดีจังทุกอย่างคือธรรมชาติทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้แต่ยิ้มมันมีความสุขดูมันเฉยๆนะเนี่ยทำให้มันเป็นเจโตวิมุตติแบบธรรมชาติพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นนี้ทำไงเราจึงจะเป็นปัญญาวิมุตติถ้าหลุดตัวนี้สุดท้ายได้ก็เป็นปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาทันทีตอนนั้นเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราหมดกิจแล้วหมดภาระมีภาระอันหนักอึ้งที่วางเสียแล้วเราปลงเสียแล้วนะเราปลงได้แล้วเราไม่เป็นผู้แบกของหนักแล้วดังนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาเก็บอารมณ์ลองฝืนลองฝึกลองสังเกตดูนะแล้วอย่าหนีกับความทุกข์ดูความทุกข์เอาอะไรดูเอาสติสัมปชัญญะแต่ในเบื้องต้นก็คือกวาดนิวรณ์ออกให้ได้ก่อนความคิดความปรุงแต่งอะไรเอาออกให้หมดให้เหลือแต่ความรู้ตัวอย่างเดียวคุณจะเดินทั้งวันก็ได้เดี๋ยวนี้คนชอบเดินเดินทั้งวันเลยไปดูคนไหนก็มีแต่เดิน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 จนเมื่อยจนล้าจนทำไปเถอะโยมเว้ยมานึกถึงเขาสอนว่าพระจักขุบาลเดินโดยทำไม่หลับไม่นอนท่านกลัวว่าท่านกลัวว่าท่านจะเป็นโมฆะถ้าหลับแล้วนอนกลัวตายในขณะหลับแล้วก็จะไม่เห็นธรรมะท่านเดินตลอดเลยไม่หลับไม่นอนจนทั้งว่าตามันบวมนะมันบวมเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนคนเชื่อมเหล็กมึงบวมเข้าบวมเข้าขี้ตาเขาเยอะอะไรประมาณเนี้ยหมอชีวกว่าใส่ยาไม่เกิน 4-5 วันเดี๋ยวก็หายแต่ท่านต้องนอนนะพอใส่ปุ๊บท่านก็อดไม่ได้ที่จะลุกมาเดินจงกรมสุดท้ายตาท่านก็บอดเขาต้องการสอนว่าท่านเป็นคนจริงป่ะเนี่ยท่านจะเลยบรรลุธรรมในขณะที่ตาบอดนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องห่วงมีปัญหาตาต่อตาโน่นตานี่สายตาสั้นสายตาเอียงสายตาฝากจากโลกนอกอะไรเรามีเลสิกมีคอนแทคเลนส์มีโน่นมีนี่มีบริการน่ะเรียนระดับนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เขาเก่งงั้นอย่าไปกลัวมันสู้ไปเถอะปฏิบัติธรรมขอให้มันได้ดวงตาเห็นได้ตาไหนขึ้นมานะนะเห็นแจ้งในสัจธรรมจนทั้งว่าอ้าวไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับอีกหมดแล้วคือมันเหมือนมันมอดหมดแล้วไฟนี่มอดหมดแล้วใจมันเย็นแล้วจับเขี่ยใหญ่ขี้เท่าในใจมันไม่มีแล้วมันเย็นแล้วไม่ได้แบกทุกข์อะไรเลยเมื่อนั้นน่ะเราถึงที่สุดทุกข์อ้าวพิจารณาดูนะนโมทนา